เมื่อก่อนตอนฉันยังเป็นเด็กตัวยังเล็กมีฮีโร่ในดวงใจฮีโร่ของฉันไม่ใช่ใครเขานั่นไงคือซูเปอร์แมนแต่ตอนนี้ฉันโตขึ้นมามีความรู้สึกแตกต่างจากเมื่อก่อนฮีโร่ในดวงใจสุดอาวรเปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์แมนหนูสวัสดีครับวันนี้ลุงแดงได้มายืนอยู่กับแอดคาราบาวลำปางชัยคาราบาวแดงมาที่โรงพยาบาลลำปางได้ติดตาม Facebook ของลุงแดงชื่นชมและประทับใจในพี่แอดคาราบาวที่แต่งเพลงหนูกัญชาแล้วยังไม่พอมาติดตาม Facebook ลุงแดงชื่นชมท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังจะขับเคลื่อนเรื่องกัญชาเสรีจากใต้ดินขึ้นสู่บนดินประทับใจกับคำว่าซุปเปอร์แมนหนูจึงอาสาขอแต่งเพลงซุปเปอร์แมนหนูให้กับท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเราไปฟังความรู้สึกของผู้ชายคนนี้กันครับครับสวัสดีครับลุงแดงพอดีผมก็ติดตามทาง Facebook ลุงแดงมาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชาจากใต้ดินขึ้นมาบนดินแล้วผมก็มีความประทับใจในตัวท่านอนุทินแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ท่านโดยที่ผมนั้นอยากจะร่วมแต่งเพลงให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินเห็นลุงแดงชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าท่านนั้นเปรียบเสมือนซูเปอร์แมนอยากใช้คำของลุงแดงว่าซูเปอร์แมนหนูเนี่ยอยากจะเชิดชูและก็อยากจะให้พี่น้องช่วยกันขับเคลื่อนและให้กำลังใจท่านอนุทินเพื่อทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยจากระดับ6ให้ขับเคลื่อนมาเป็นระดับ1ทางการแพทย์ของโลกให้ได้เมื่อก่อนตอนฉันยังเป็นเด็กตัวยังเล็กมีฮีโร่ในดวงใจฮีโร่ของฉันไม่ใช่ใครเขานั่นไงคือซูเปอร์แมนแต่ตอนนี้ฉันโตขึ้นมามีความรู้สึกแตกต่างจากเมื่อก่อนฮีโร่ในดวงใจสุดอาวรเปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์แมนหนูอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็คือความรู้สึกของศิลปินที่ลำปางคนหนึ่งเงาเสียงของแอดคาราบาวและก็ชื่นชอบซูเปอร์แมนหนูเรามาติดตามกันว่าบทเพลงซูเปอร์แมนหนูจะมีความหมายแบบใดและเมื่อเสร็จแล้วลุงแดงจะนำมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับพี่น้องชาวไทย